ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพติดโควิด-19จำนวนมากก็ทำให้กลุ่มจิตอาสาภาคเอกชนตัดสินใจเดินมาตรการป้องกันเชิงรุกฮะทั้งการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไปฉีดพ่นตามโรงเรียนต่างๆเช่นที่โรงเรียนซานตาครุซคอนแวนต์ในเขตธนบุรีกรุงเทพตามจุดเสี่ยงจุดสัมผัสห้องเรียนโรงอาหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะเวลาที่นักเรียนเรามาถึงโรงเรียนตอนเช้าเราจะมีคัดกรองอุณหภูมิก่อนนะคะและเราก็จะเน้นเด็กๆว่าให้มีการเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะนอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังตระหนักถึงความสะอาดนะคะโรงเรียนจะมีการทำความสะอาดห้องเรียนสถานที่ต่างๆในโรงเรียนทุกวันอบโอโซนฆ่าเชื้อในห้องเรียนหลังจากนักเรียนเลิกกลับบ้านแล้วโดยเวลาที่นักเรียนเรามาถึงโรงเรียนตอนเช้าเราจะมีคัดกรองอุณหภูมิและในการส่ง